รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางช่อง YouTube Speed Channel Official และ Auto Info ครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเรานำภาพบรรยากาศของกิจกรรมที่สแกนเนียจัดขึ้นมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นติดตามชมได้เลยครับเมื่อวันที่20มกราคม2561บริษัทสแกนเนียสยามจำกัดประกาศผลความสำเร็จปี2017พร้อมทิศทางธุรกิจในปี2018โดยยอดขายรถบรรทุกและแชสซีรถบัสโดยสารเพิ่มสูงขึ้นกว่า 30% โดยยอดขายจำนวน609คันส่วนทิศทางในการทำธุรกิจในปี2018เน้นสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าจึงจัดกิจกรรมสแกนเนียทัพทีมไทยแลนด์2018เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรฝ่ายงานบริการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญส่งเสริมการทำงานเป็นทีมรวมถึงใช้ระบบบริหารจัดการฟลีตรถและแผนการบำรุงรักษาเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยให้ยานพาหนะของลูกค้ามีความพร้อมสูงสุดและขับเคลื่อนผลกำไรของลูกค้าในธุรกิจขนส่งอย่างยั่งยืนต่อไปคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับอีกระดับแห่งการใช้ชีวิตเห็นได้มากกว่าความอุ่นใจก็มากขึ้นเป็นที่สุดในทุกบทบาท All New Mazda CX-5 Feel the drive Mazda พบกับสุดยอดรถสวยรถแต่งที่มีสไตล์และกิจกรรมเต็มรูปแบบใน I Am Bangkok 2018 2-4 กุมภาพันธ์2561ณศูนย์การค้า Future Park ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iambangkok.in.th และ Facebookเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีช่วงจับที่ประจอนวันนี้นะครับใครที่ชอบการแต่งรถนะครับต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะเรามีข่าวกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยการร่วมมือกันนะครับระหว่างบริษัทสื่อสากลจำกัดและผู้จัดงาน I Am Indonesia กลายเป็นงาน I Am Bangkok 2018ส่วนรายละเอียดของงานจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมได้เลยครับช่วงจับที่ประจอนสนับสนุนโดยสัมผัส The All New Subaru XVที่โชว์รวมทั่วประเทศเมื่อวันที่14มกราคม2561ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีบริษัทสื่อสากลจำกัดร่วมกับผู้จัดงาน IAM Indonesia จัดงานแถลงข่าว IAM Bangkok 2018ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์2561ณฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเพื่อขยายตลาดอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องของไทยไปสู่ตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมทั้งเป็นเวทีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งรถที่สามารถมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเพื่อก้าวสู่เวทีการแสดงหรือการประกวดรถแต่งในระดับสากลผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญในสายรถแต่งจากนานาประเทศอาทิสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยพร้อมชมโชว์รถแต่งจาก9ประเทศรวม111คันและกิจกรรมมากมายภายในงาน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.imbangkok.in.th เรียกได้ว่าเป็นงานที่น่าสนใจจริงๆเลยนะครับแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับใครที่ชื่นชอบการแต่งรถอย่าลืมไปชมกันให้ได้นะครับวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับส่วนในช่วงเปิดโอ่งนะครับก็ยังเอาใจคนชอบแต่งรถอยู่นะครับกับชุดแต่งที่ทำขึ้นมานะครับเพื่อเอาใจคนรักรถกระบะ 4-wheel นะครับไม่แน่ใจว่าแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่คุณผู้ชมใช้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับเพราะเขาดังมากเป็นแบรนด์ไฮเอนด์มากๆไปติดตามชมกันได้เลยครับกับช่วงเปิดอกช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยสัมผัส The All New Subaru XV ที่โชว์รูมทั่วประเทศสวัสดีค่ะช่วงเปิดอกวันนี้นะคะจุนคงต้องถามคุณผู้ชมก่อนเลยว่าใครมีรถ 4x4 อยู่บ้างถ้ามีแล้วนะคะเคยใช้ชุดอุปกรณ์ตกแต่งของ PPK กันบ้างหรือเปล่าถ้าเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตสินค้าใหม่ๆของ PPK กันค่ะขอเชิญพบกับคุณปรีดาเกียรติทวีทรัพย์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท PPK Racing จำกัดกันเลยค่ะคุณปรีดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเนาะสำหรับปีนี้นะคะทาง PPK Racing ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยคือบริษัทที่นำเข้าทุกอย่างเลยเกี่ยวกับของตกแต่งรถใช่ไหมคะใช่ครับเรานำเข้าสินค้าตกแต่งจากอเมริกาซึ่งใครเป็นลูกค้าของทาง PPK อยู่แล้วเนี่ยคงจะทราบกันดีถึงความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะคุณภาพนะคะก็จะเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ยังเป็นมือใหม่ในการตกแต่งรถเพิ่งจะมารู้จัก PPK กับรายการของเราในวันนี้อยากให้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าของเราทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะครับก็บริษัท PPK ก็ก่อตั้งมาทั้งหมด3ปีแล้วครับปีนี้ก็เข้าย่างปีที่4เราก็นำเข้าสินค้าหลักๆก็จะมีโชว์รถยนต์จาก Fox Racing Shock จากอเมริกาแล้วก็มีล้อแม็กเมททองก็เป็นแบรนด์อเมริกาเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีสินค้าอิเซสซอรี่อย่างเช่น Factor 55เกี่ยวกับอุปกรณ์การลากจูงก็มีไฟ LED จากอเมริกาเช่นเดียวกันค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาตลอด3ปีเลยนะคะลูกค้าแบบสนใจหรือชอบสินค้าตัวไหนมากที่สุดก็น่าจะเป็นโชคแหละครับของ Fox พอโชคของ Fox Made in USA ทำไมต้องเป็นตัวนี้อะคะก็ตัวนี้มันจะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่เขาชอบความเร็วจะเพิ่มสมรรถนะในการเข้าโค้งยึดเกาะถนนได้มากขึ้นครับแล้วก็ประกอบกับมันมีความทนทานมากกว่าโชกในระดับเดียวกันค่ะตลอด3ปีที่ผ่านมานะคะ PPK เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็เสียงตอบรับดีมากๆเลยครับแล้วก็สินค้าตัวนี้ลูกค้าก็ฟีดแบคกลับมาเขาว่าบอกว่าสินค้าตัวนี้ทำให้เขาได้ไปเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆในการขับรถการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่ใหม่ๆมั่นใจในการเข้าโค้งในย่านความเร็วสูงเพราะว่าบางทีเนี่ยบางเส้นทางเนี่ยเขาเข้าไปไม่ถึงเพราะว่าอุปกรณ์ในรถเนี่ยไม่พอถ้าเป็นที่ติดมาจากตัวรถเนี่ยอาจจะเข้าไปถึงได้ช้าใช่หรืออาจจะเข้าไปไม่ได้เลยใช่ครับใช่เมื่อติดโชคที่เรานำเข้ามาแล้วเนี่ยเขาสามารถไปในที่ต่างๆสมรรถนะของรถเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถให้ไปเส้นทางนั้นให้ถึงจุดเป้าหมายได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกสินค้านะคะหรือว่าเลือกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะคะคุณปรีดาค่ะซึ่งวันนี้ค่ะทางคุณปรีดาก็ไม่ได้มามือเปล่านำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งบอกว่าทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบเองผู้ออกแบบผลิตคิดค้นเองอย่างเช่นพวกกันชน Offroad X Phoenix Monster Gorilla ทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้บริษัทเราผลิตเองแล้วผลิตในเมืองไทยส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็ขายในเมืองไทยด้วยผลตอบรับดีมากซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับสินค้าใหม่ล่าสุดที่เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้สะดวกสบายต่อผู้ใช้งานเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทางคุณปีดาเลยนำบันไดใช่ไหมบันไดไฟฟ้าเข้ามาชื่อแบรนด์พาราเรลใช่ครับซึ่งด้านนู้นก็มีคุณเปิ้ลเป็นฝ่ายการตลาดและฝ่ายเทคนิคของสินค้าแบรนด์พาราเรลอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณเพิ่นกันแล้วใช่ไหมคะคุณปีดาคะคุณเพิ่นวันนี้นี่นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่จาก PPK ด้วยนั่นก็คือบันไดใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้จะขอแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นบันไดไฟฟ้าแบรนด์พาราเรลเป็นแบรนด์ของบริษัทเราเองผลิตและจำหน่ายเองซึ่งตอนนี้นะคะทางระบบเนี่ยก็มีอยู่2ระบบด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ในท้องตลาดส่วนใหญ่ระบบบันไดไฟฟ้าค่ะจะมีทั้งระบบแมกเนติกค่ะแล้วก็ระบบกล่องคอนโทรลซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราเป็นระบบกล่องคอนโทรลค่ะแล้วระบบนี้เนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างนะคะ
ระบบกล่องคอนโทรลก็คือเราสามารถเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานระบบอัตโนมัติมากขึ้นเช่นกุญแจรีโมทรถยนต์สามารถใช้งานร่วมกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปจูนไปเซตอะไรเพิ่มค่ะช่วยคุณเปิ้ลช่วยสาธิตให้เราดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงอันนี้คือระบบพื้นฐานเช่นกรณีเปิดประตูบันไดเปิดออกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กรณีปิดประตูบันไดปิดบันไดก็จะปิดใช่ค่ะแล้วก็จะมีฟังก์ชันเสริมที่เราเพิ่มเข้าไปในระบบกล่องคอนโทรลของเราเช่นกรณีปิดประตูไม่สนิทเนี่ยค่ะแล้วเราเอ้ยรีบมีธุระรีบเร่งร้อนขับออกไปโดยไม่ทันสังเกตว่าประตูปิดไม่สนิทไม่ว่าจะเป็นประตูบานหน้าบานหลังค่ะแล้วเดี๋ยวขับออกไปค่ะที่ความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเดี๋ยวบันไดจะพับเก็บให้เลยจะเก็บให้เลยโดยอัตโนมัติใช่ค่ะไม่ต้องกังวลว่าบันไดจะไปกระทบกับเศษสีไปเจอใช่ไปเกี่ยวเฉียวชนอะไรอย่างงี้ไม่ต้องกังวลนะคะใช่พับเก็บให้เลยแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่อไปเช่นฟังก์ชันที่เราใช้ร่วมกับกุญแจรีโมทรถยนต์ใช่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปจูนไปเซตอะไรเพิ่มสมมติรถบางคันเนี่ยค่ะที่เขาจะมีที่เก็บของด้านบนหรือว่าเราจะต้องการใช้บันไดเช็ดรถล้างรถใช่ใช้งานได้เลยกดปุ่มกดล็อก1ครั้งใช่ค่ะไม่ต้องการใช้งานหรือว่าเราจะเปิดปิดประตูนี้บันไดก็จะเก็บเดี๋ยวก็จะเก็บเข้าไปเองใช่หรือว่าเราใช้ปุ่มปลดล็อกละเปิดมาหรือจะเก็บบันไดกดปุ่มล็อกบันไดก็เก็บใช่ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่แบบว่าบางทีก็ไม่อยากจะใช้บันไดเลยใช่อยากจะเก็บบันไดแบบถาวรเดี๋ยวก็จะทำให้ดูอันนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปถอดสายไฟไม่ต้องไปแกะอะไรออกเราสามารถปิดระบบได้เลยค่ะเราสามารถปิดระบบบันไดไฟฟ้าโดยที่การกดปุ่มปลดล็อกอะค่ะ4ครั้งติดกัน4ครั้งใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะทำให้ดูเช่น1 2 3 4เนี่ยค่ะระบบบันไดจะปิดแล้วปิดแล้วไหนล็อกประตูใช่เปิดประตูไม่ออกค่ะไม่ลงมาใช่ค่ะบานไหนก็ไม่ออกค่ะทีนี้เราจะกลับใช้อีกกดเหมือนเดิมค่ะ4ครั้ง4ครั้ง1 2 3 4ค่ะระบบรีโมทก็จะเรียกบันไดลงมากลับมาใช้งานได้ดังเดิมนี่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีสิ่งกีดขวางวางอยู่ที่บันไดใช่เด็กหรือว่าใครวางของลืมไว้เดี๋ยวนี่คือสมมุติว่าบันไดจะมีเซ็นเซอร์จับน้ำหนักอยู่ถ้ามีอะไรมาขัดขวางหรือว่ายังมีน้ำหนักคงค้างอยู่บนบันไดบันไดจะหยุดการทำงานเนี่ยค่ะไม่ปิดไม่ปิดจะหยุดค้างจนกว่าเราจะมาเปิดปิดประตูอีกครั้งใช่ความปลอดภัยใช่ค่ะมีน้องๆเด็กๆใช่ค่ะอะไรอย่างนี้บางทีผู้ปกครองกังวลเอ๊ะลูกเวลาใช้บันไดเห็นมันน่ารักใช่ใช่เล่นสักหน่อยเนาะใช่ค่ะแล้วการติดตั้งนะคะคุณเปิ้ลการติดตั้งก็ไม่ยากเพราะว่าเราจะเน้นที่การติดตั้งเน้นที่การใช้งานลูกค้าบางคนกังวลมันจะมีผลอะไรต่อระบบการทำงานของรถยนต์ไหมกล่องคอนโทรลของเราเพียงแค่อ่านค่าแต่ไม่ได้ส่งกระแสอะไรเข้าไปรบกวนในระบบรถอ่านค่าเข้ามาประมวลในกล่องคอนโทรลของเราและสั่งงานไปที่ระบบมอเตอร์เท่านั้นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านคงจะอยากได้บันไดแล้วแหละใครที่กำลังออกรถใหม่สนใจติดต่อช่องทางไหนบ้างคะคุณปรีดาก็มีหลายช่องทางนะครับมีทั้ง Facebook LINE ครับแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาที่ออฟฟิศได้เลยครับค่ะสำหรับการติดตั้งเนี่ยติดตั้งได้ที่ไหนบ้างคะติดตั้งได้ที่ดีลเลอร์ของเราครับทั่วประเทศค่ะถ้าอยากรู้ว่าแถวที่คุณอยู่เนี่ยไม่ว่าจะภาคไหนเนี่ยค่ะให้โทรมาสอบถามก่อนว่าดีลเลอร์ที่ใกล้คุณมากที่สุดอยู่ที่ไหนใช่ครับค่ะการติดตั้งนานไหมคะก็ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองใช่ขับรถมานั่งจิบน้ำชาแป๊บเดียวครับเดียวครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะดูรีวิวแล้วก็สินค้าอื่นๆของทาง PPK ที่ไม่ใช่บันไดของรถยนต์เนี่ยค่ะสามารถไปดูทาง Facebook อะไรได้บ้างได้เลยครับFacebook PPK Racing แล้วก็ Facebook ของแบรนด์ต่างๆเช่น Offroad X Gorilla แล้วก็ Phoenix Monster ซึ่งก็จะทำแยกกันไว้เป็นใช่ครับเป็นแบรนด์ใช่ค่ะยังไงก็ต้องไปกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะได้ครับรีวิวด้วยถ้าเกิดว่าใครด้วยละกันใช่ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์ของ PPK ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยให้ไปช่วยเขียนคำวิจารณ์หน่อยได้ครับให้สัก5ดาวได้ช่วยกันนะคะเอาล่ะสุดท้ายนี้นะคะอีกนิดเดียวฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยสำหรับใครที่แบบว่าต้องการบันไดสิ่งแรกที่เขาจะต้องควรคำนึงในการเลือกสินค้าเกี่ยวกับบันไดเป็นเรื่องคืออะไรอะคะ
คือตอนนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอ่ะเราไปไวมากใช่บางทีเอ้ยอยากได้มันดูดีแต่ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเวลาเราทำออกมาเราต้องคำนึงถึงการใช้งานและความปลอดภัยใช่ค่ะค่ะคือจริงๆแล้วบันไดเนี่ยมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทางบ้านแหละสำหรับใครที่ติดไว้ไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวมีสัมภาระติดบนหลังคาบันไดเนี่ยมีประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วก็สำหรับใครที่ตัวไม่สูงใช่ก็ช่วยได้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะคุณพันธ์พร้อมพี่พีเควันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะชีวิตอิสระกับ The All New Subaru XV ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศพบกับสุดยอดรถสวยรถแต่งที่มีสไตล์และกิจกรรมเต็มรูปแบบใน I Am Bangkok 2018 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณศูนย์การค้า Future Park ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iambangkok.in.th และ Facebookสัปดาห์หน้านะครับจูนจะพาเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกนะครับอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA กันเลยนะครับกับเรื่องราวของแพลตฟอร์ม EMP 2ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผู้ผลิตหลายรายเนี่ยเขาก็เลือกใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับนำมาใช้กับรถของเขาเพราะการใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับทำให้ประหยัดทั้งงบประมาณนะครับแล้วก็สามารถตั้งราคาที่ผู้ซื้อเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับโดยไม่เดือดร้อนอะไรมากนักนะครับรวมถึงสามารถแตกลายโมเดลของตัวเองออกมาเป็นเวอร์ชันพิเศษได้หลายโมเดลด้วยเช่นเดียวกับรถคันนี้ที่เราจะพาไปดูกันนะครับไปชมภาพสไปช็อตกันได้เลยช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนเป็นที่คาดหมายกันนะครับว่ารถยนต์นั่งขนาดกลางโมเดล508ของ Peugeot Generation ใหม่ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่2จะเปิดตัวเข้าสู่ตลาดในปี2018โดยติดแท็กสำแดงตนนะครับว่าเป็นรถยนต์โมเดลปี2019ซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่ภาพของรถยนต์ต้นแบบชุดนี้ออกมาแสดงว่ากระบวนการทดสอบการใช้งานบนถนนสาธารณะทั่วไปได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและถ้าไม่มีข้อขัดข้องทางเทคนิคใดๆนะครับภาพของรถยนต์ที่พร้อมขึ้นสายการผลิตเพื่อจำหน่ายจริงคงทยอยออกมาอีกไม่นานนี้ครับซึ่งจากข้อมูลที่ Peugeot แจ้งให้ทราบในเบื้องต้นนะครับระบุว่าแพลตฟอร์มที่ Peugeot 508ใช้จะเป็นแพลตฟอร์ม EMP 2ที่เริ่มใช้กับรถยนต์ขนาดคอมแพคและขนาดกลางมาตั้งแต่ปี2013โดยมีการใช้กับรถยนต์ในกลุ่ม PSA Peugeot Citroën และ General Motors ข้อดีของการใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นประหยัดงบประมาณและสามารถตั้งราคาจำหน่ายที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับถ้าตลาดมีความต้องการสูงยังสามารถแตกลายเป็นเวอร์ชันพิเศษได้หลากหลายมากขึ้นสำหรับสไตล์การออกแบบของ Peugeot 508ใหม่นี้นะครับส่วนหนึ่งมีที่มามาจากคอนเซปต์คาร์ Peugeot Instinct Concept ที่อวดโฉมให้เห็นในงาน Geneva Motor Show ปีนี้นั่นเองโดยรูปแบบของตัวถังนะครับจะเป็นรถยนต์แบบ4ประตูคูเป้ที่มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางสะดวกสบายเป็นพิเศษโดยเฉพาะในห้องโดยสารด้านหลังถึงแม้ว่าจะมีแนวเส้นหลังคาแบบรถยนต์คูเป้ที่เทราดต่ำไปทางด้านหลังเป็นพิเศษก็ตามครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะสวยงามตามที่เราจินตนาการเอาไว้หรือเปล่ามาต่อกันที่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้ผมนำเรื่องราวของน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์หรือว่าน้ำมันเครื่องมาฝากกันครับความลับของมันนะครับมีอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเอ็กซเรย์ดูความลับเหล่านั้นนะครับว่ามีอะไรที่ซุกซ่อนอยู่ในน้ำมันหล่อลื่นบ้างนะครับและการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นอย่างเหมาะสมนั้นทำอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับช่วงเอ็กซเรย์สำหรับเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับการเลือกใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่มีความใสและชั้นฟิล์มบางจะทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงแต่ในทางกลับกันเครื่องยนต์ที่ผ่านการใช้งานมานานการเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดและชั้นฟิล์มที่หนาขึ้นจะส่งผลดีมากกว่าเนื่องจากจะช่วยป้องกันการเสียกำลังอัดในกระบอกสูบที่มีความสึกหรอไปแล้วค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องนะครับจะมีตัวเลขระบุไว้ชัดเจนเช่น 0W30 หรือ 20W50
ยิ่งรถยนต์มีอายุการใช้งานเท่าไหร่นะครับก็ต้องเลือกเกรดที่มีตัวเลขมากขึ้นเท่านั้นเช่น 10W40 หรือว่า 20W50 จะส่งผลที่ดีกว่าการใช้ค่าความหนืดต่ำแล้วก็ชั้นฟิล์มบางและเพื่อลดการสึกหรอก็ควรจะใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ตั้งแต่เครื่องยนต์ยังใหม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับทนความร้อนสูงกว่าและมีขม่าวที่จะก่อให้เกิดคราบเหนียวน้อยกว่านั่นเองการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนอกจากจะดูที่ระยะทางหรือว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้แล้วเราสามารถสังเกตได้จากสีของน้ำมันเครื่องครับโดยตรวจดูที่ก้านวัดน้ำมันเครื่องซึ่งเป็นแท่งโลหะหรือวัสดุสังเคราะห์ยาวส่วนด้านปลายของมันนะครับจุ่มลงในอ่างน้ำมันเครื่องและควรดึงออกมาดูขณะที่เครื่องเย็นหรือก่อนจะติดเครื่องในตอนเช้าหากน้ำมันเครื่องยังมีคุณภาพดีนะครับจะเป็นสีเหลืองอำพันอาจจะมีขุ่นลงบ้างตามการใช้งานแต่ไม่ควรจะเป็นสีดำขุ่นเหนียวอันเกิดจากคุณสมบัติของน้ำมันยุคใหม่ที่มีสารชะล้างเครื่องยนต์ทำให้เราเห็นคราบขม่าวที่ถูกชะออกมาแฝงลอยปนอยู่ในน้ำมันแม้จะไม่มีอันตรายนะครับแต่ก็แสดงว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพราะหากเราไม่ยอมเปลี่ยนนะครับแทนที่น้ำมันจะแฝงลอยอยู่ในน้ำมันมันจะไปตกตะกอนจับตัวตามชิ้นส่วนต่างๆแทนถ้าน้ำมันเครื่องมีสีเหมือนกาแฟใส่นมนะครับซึ่งในเวลาเดียวกันก็อาจจะเห็นได้จากสีของน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำด้วยแสดงว่ามีน้ำจากระบบหล่อเย็นลงไปปนกับน้ำมันเครื่องดังนั้นต้องเปลี่ยนถ่ายออกนะครับและเปลี่ยนประเกียงเครื่องยนต์โดยทันทีจริงๆแล้วครับหน้าที่หลักของการวัดน้ำมันเครื่องคือใช้ดูว่าระดับน้ำมันเครื่องในอ่างสูงหรือต่ำกว่าที่ควรหรือไม่โดยในการวัดน้ำมันเครื่องนั้นจะมีการระบุตำแหน่งสูงสุดต่ำสุดเอาไว้โดยทั่วไปนะครับหากถึงระดับต่ำสุดก็หมายความว่าน้ำมันเครื่องหายไปประมาณ1 ลิตรดังนั้นนะครับจึงควรรีบเติมเข้าไปโดยด่วนตรงกันข้ามนะครับหากมีระดับสูงเกินไปก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์สูญเสียกำลังเช่นกันสำหรับชนิดของเชื้อเพลิงนั้นนะครับน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนั้นทนความร้อนได้สูงกว่าและในบางรุ่นก็สามารถนำมาใช้ร่วมกับเครื่องเบนซินได้โดยให้สังเกตนะครับว่านอกจากเกรด CK4 อันเป็นมาตรฐานสูงสุดของน้ำมันเครื่องดีเซลในปัจจุบันแล้วบนแกลลอนน้ำมันเครื่องมีการระบุเกรดว่าเป็น SM หรือว่า SN หรือไม่ซึ่ง S ตัวนี้นะครับย่อมาจาก Spark ซึ่งหมายถึงการจุดระเบิดด้วยหัวเทียนนั่นเองถ้ามีนะครับก็หมายถึงว่าใช้งานร่วมกันได้อย่างสบายแต่ในทางกลับกันนะครับน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เบนซินจะไม่สามารถใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความร้อนสูงกว่าได้ต้องระวังอย่าใช้สลับกันนะครับอีกประการนึงนะครับคือเวลาที่ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องช่างมักจะถามว่าสนใจทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ด้วยฟลัชชิ่งออยล์หรือไม่คนเรามักจะมีความเชื่อเรื่องความสะอาดที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนะครับนั่นก็คือเชื่อว่าสะอาดไว้ก่อนเป็นดีจึงมีการนำเสนอเชิญชวนให้มีการชะล้างทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์โดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้าศูนย์บริการอิสระที่ให้บริการการเปลี่ยนยางน้ำมันเครื่องรวมไปถึงศูนย์บริการตามปั๊มน้ำมันการกระทำแบบนี้ถือเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นนะครับแล้วก็สามารถทำลายรถของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อเหตุผลที่ไม่แนะนำให้ล้างภายในเครื่องยนต์นะครับเนื่องจากภายในเครื่องยนต์เก่าอาจจะมีรอยร้าวหรือร่องที่เกิดจากการเสียดสีอยู่ซึ่งในร่องนั้นจะถูกอุดด้วยคราบขม่าวเหนียวจากพาราฟินน้ำมันเครื่องถ้าเราใช้ฟลัชชิ่งออยล์ไปชำระล้างคราบพวกนั้นออกจนหมดนะครับเครื่องยนต์จะสูญเสียกำลังอัดในกระบอกสูบไปจากการรั่วของความร้อนเช่นเดียวกับกรณีของเครื่องยนต์เก่านะครับที่ใช้น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดามานานเกิน10 ปีแล้วเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการชะล้างคราบเหนียวอาจส่งผลร้ายแรงในทำนองเดียวกันได้ครับส่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพที่มีจำหน่ายแล้วก็อวดอ้างสรรพคุณนานาประการนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีขายกันนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็ยังคงให้ขายอยู่เช่นสารโมลิบดีนัมซึ่งมีคุณสมบัติในการเกาะผิวโลหะและลดการเสียดสีของโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงมีการใช้สารนี้นะครับเคลือบภายในเครื่องยนต์ของเครื่องบินมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แต่ในข้อดีของมันก็มีข้อด้อยเล็กน้อยนะครับก็คือสีที่เป็นสีเทาจากอนุภาคของโมลิบดีนัมทำให้เมื่อผสมในน้ำมันไปแล้วเราจะตรวจสอบสภาพน้ำมันจากการดูสีไม่ได้อีกสารอีกชนิดที่นิยมนำมาใช้นะครับก็คือเทฟลอนหรือว่า PTFE อันเป็นสารโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติลื่นเมื่อใช้เคลือบผิววัสดุแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับอนุภาคเทฟลอนจะไม่ละลายในน้ำมันและไม่มีประสิทธิภาพในการเกาะผิวโลหะและตัวของอนุภาคเองนะครับก็สามารถอุดตันทางเดินเครื่องน้ำมันได้อีกด้วยแม้จะมีการชี้แจงจากผู้ผลิตรถยนต์มานานแล้วนะครับว่าเครื่องยนต์นั้นไม่ต้องการการหล่อลื่นเป็นพิเศษนอกเหนือจากการใช้น้ำมันเครื่องตามเกรดที่โรงงานกำหนดแต่ก็ดูเหมือนว่ายังมีคนหลงเชื่อเรื่องของสารเพิ่มคุณภาพเหล่านี้และตกเป็นเหยื่อพ่อค้าหัวใสได้เรื่อยๆเพราะสารเติมแต่งบางอย่างนั้นมีค่าความถ่วงจำเพาะสูงมีความหนืดสูงแน่นอนว่าในเครื่องยนต์ที่ใหม่และแน่นอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยและเสียหายอย่างรวดเร็วแต่ในเครื่องยนต์ที่หลวมนะครับเมื่อเติมสารเหล่านี้ลงไปจำนวนเล็กน้อยอาจส่งผลดีช่วยเพิ่มกำลังอัดในช่วงแรก
ทำให้รู้สึกว่าเครื่องยนต์มีกำลังสูงขึ้นแต่เมื่อมันเข้าไปอุดตันระบบทางเดินน้ำมันเครื่องยนต์ก็จะเสียหายในที่สุดครับใหม่อีซูซู Remax Blue Power ขีดสุดแห่งดีไซน์และสมรรถนะแรงจริงประหยัดจริงใหม่ Isuzu D-Max Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกพบกับสุดยอดรถสวยรถแต่งที่มีสไตล์และกิจกรรมเต็มรูปแบบใน I Am Bangkok 2018 2-4 กุมภาพันธ์2561ณศูนย์การค้า Future Park ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iambangkok.in.th และ Facebookเมื่อรู้ความลับของน้ำมันหล่อลื่นแล้วนะครับเวลาเลือกซื้อก็ต้องระวังกันด้วยนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะต้องเปลืองเงินก่อนเวลาอันควรและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการคานาโตมี่ของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheel ทุกต้นเดือนวันนี้เรามาไกลถึงทะเลเนี่ยมีอะไรมาให้ลองโอ้ยนี่เลยปุ๊กโตโยต้า MPV คันใหม่ของเขาเลยนะ Innova Krista โอ้ยพูดถึงมันก็ดูล้ำเหมือนกันเนาะใช่เลยปุ๊กไม่ได้เพียงแค่นั้นนะรุ่นนี้เนี่ยนะเขาพัฒนาขึ้นใหม่เยอะมากจากรุ่นก่อนนะภายนอกของเขาเนี่ยออกแบบได้ดูล้ำขึ้นแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยนะออกแบบได้ดูหรูหราเหมือน living room อยู่ในห้องที่บ้านเลยนะแล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ยเขามีเครื่องดีเซลให้ด้วยหลังจากที่รุ่นที่แล้วเขาเลิกผลิตไปก็เพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นเรื่องของความประหยัดเป็นรถครอบครัวพูดถึงนะพี่ปิ๊กคันนี้เป็นคันที่ขับค่อนข้างง่ายแล้วก็ขับสบายแล้วก็อัตราเร่งแซงอะไรต่างๆเนี่ยพูดว่าเขาทำได้ดีนะในรถที่เป็นแบบ MPV แบบนี้นะแล้วก็สมมติเวลาเร่งแซงเนี่ยถ้าต้องการให้มันตอบสนองดียิ่งขึ้นเนี่ยสามารถกดปุ่มนี้ได้เลย power mode ตรงนี้เนี่ยมันก็จะตอบสนองคันเร่งได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้การเร่งแซงเนี่ยเป็นไปได้อย่างมั่นใจแล้วก็เร็วขึ้นเจ้า Innova Krista คันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร4สูบแถวเรียง16วาล์วแล้วก็มาพร้อมกับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะเขาให้กำลังสูงสุดเนี่ย174แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย 36.7 กิโลกรัมเมตรที่ 1,200 ถึง 3,400 รอบต่อนาทีแล้วถ้าเราเอาผลทดสอบเนี่ยมาเทียบคู่แข่งนะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยากนิดหน่อยเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยไม่มีคู่แข่งโดยตรงเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเอารถที่เราเคยทดสอบเนี่ยตัวเลขของรถ IMV ไม่ว่าจะเป็นรถอย่างกระบะอย่าง Revo หรือว่ารถอย่าง Fortuner เพราะฉะนั้นตัวเลขจากการทดสอบเนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบกันถ้าเรามาดูที่อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ในเวลา 11.7 วินาทีก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทีเดียวส่วนอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100เนี่ยนะรถคันนี้เขาทำได้ 6.3 วินาทีส่วนความเร็วยืดหยุ่นที่สูงขึ้น80ถึง120เนี่ยรถคันนี้ก็ทำได้ในเวลา8วินาทีรถคันนี้มันเป็นคันที่ใหญ่นะพี่ติ๊กแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องการกินน้ำมันเนี่ยถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันปะก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะปุ๊กเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาปรับแรงม้าลดลงนิดนึงนะจากรุ่น Vivo กับ Fortuner เนี่ยลดลงประมาณสัก3แรงม้าแต่ว่าอัตราเร่งต่างๆมันก็ทำได้ดีพี่ติ๊กก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์กับน้ำหนักของตัวรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างแมทช์กันเราทดสอบที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยนะรถคันนี้กินน้ำมัน16โลลิตรก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวสำหรับรถเซกเมนต์นี้แล้วก็ถ้าเราดูผลทดสอบนะของรถคันนี้เนี่ยเวลาที่เบรกจากความเร็ว100จนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้ 43.3 เมตรนะหรือเทียบเป็นแรง G ได้ 0.91 G เอาล่ะพี่ปิ๊กวันนี้นะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยว่าเราชอบไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้บ้างข้อที่ชอบเนี่ยปุ๊กชอบคือเรื่องของภายในเพราะว่ามันจะดู
หรูหราขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอะไรต่างๆพวกหน้าจออย่างเงี้ยมันใช้งานง่ายแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างนะเพราะว่าที่เก็บน้ำเขาเยอะมาเพราะว่าชอบกินน้ำไงคือแบบว่ารถบางคันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีที่วางน้ำเลยอ่ะคือแบบไม่รู้จะเอาแก้วน้ำไปไหนบางทีซื้อน้ำมาแล้วไม่มีที่วางเงี้ยแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามันก็เป็นรถที่ขับสบายเพราะว่าเบาะเนี่ยมันนั่งสบายเบาะเนี่ยที่บิ๊กชอบอันนี้มันสามารถปรับได้นะสำหรับคนที่นั่งตำแหน่งด้านหลังเนี่ยข้างหลังนั่งสบายมากนะที่เขาบอกว่ากัปตันซีทเนี่ยส่วนอีกอย่างนะที่พี่บิ๊กชอบคือครูซคอนโทรลรถคันนี้ก็มีครูซคอนโทรลให้ด้วยแล้วก็เวลาเราเดินทางไกลเนี่ยก็ค่อนข้างสบายดีแล้วหน่อยข้อที่บุ๊กไม่ชอบบ้างนะ อย่างแรกก็คือเรื่องของพวงมาลัยที่อาจจะตอบสนองช้าเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความมั่นใจในการขับขี่ลดลงนิดนึงก็ซิ่งนี่แล้วอ่ะขับช้าหน่อยดิก็นิดนึง อีกเรื่องนึงนี่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของช่วงล่างคือช่วงล่างมันก็อาจจะว่าไม่ได้เพราะว่ารถแบบนี้มันจะเป็นรถสูงใช่ไหม MPV อ่ะส่วนพี่ปิ๊กนะที่ไม่ชอบก็คือว่าฝาท้ายของเขาเนี่ยมันค่อนข้างหนักแล้วก็โดยปกติรถครอบครัวรถ MPV เนี่ยเขาจะมีปุ่มปิดอัตโนมัติแต่ว่ารถรุ่นนี้ก็ยังไม่มีก็เลยทำให้เราต้องใช้แรงเนี่ยดึงออกมาก็สำหรับ Innova Crysta เนี่ยพี่ปิ๊กว่า Toyota เนี่ยเขาก็พยายามหมายมั่นปั้นมือเนี่ยที่จะทำให้มันมีความหรูหราเนี่ยใกล้เคียงกับรถ MPV อย่าง Alpha ที่ได้รับความนิยมมากของ Toyota เนี่ยนะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยราคาถูกกว่าเกือบครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นรถที่ครอบครัวที่สามารถไปไหนได้สะดวกแล้วก็ราคาเอื้อมถึงโปรดในบ้านชอบมุมสบายสบายเหมือนThe New Isuzu New X กว้างเก็บของได้เยอะThe New Isuzu New X Signature of Privilegeสุดยอดรถสวยรถแต่งที่มีสไตล์และกิจกรรมเต็มรูปแบบใน I am Bangkok 2018 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณศูนย์การค้า Future Park ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iambangkok.in.th และ Facebook กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมมากมายเช่นเคยส่วนจะเป็นข่าวอะไรบ้างนั้นติดตามกันได้เลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนคุณสมบัติที่สำคัญของรถยนต์นะครับนอกจากเรื่องความเร็วความประหยัดปลอดภัยต้องมีความปลอดภัยด้วยอันนี้สำคัญมากเลยนะครับครับในปี2017ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามาดูกันว่ารถรุ่นไหนยี่ห้อไหนที่มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับจากการคัดเลือกของ Euro NCAP ครับเขาแบ่งแยกเป็นเซกเมนต์ต่างๆออกมาเลยนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยล้วนๆนะครับหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดก็คือเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้โดยสารที่เป็นเด็กเด็กแล้วก็คนเดินถนนคนข้างนอกด้วยใช่ๆๆแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่ให้มาเนี่ยทั้งเชิงป้องกันและแก้ไขครับรวมๆมันมี2เชิงใช่มั้ยใช่นะครับเป็นของยุโรปเพราะฉะนั้นก็มีมาตรฐานที่เข้มข้นทีเดียวนะครับครับสรุปออกมานะครับแยกเป็นประเภทเลยแยกเป็นประเภทนะครับเขาออกตัวกันว่าอันนี้ไม่สามารถเทียบกับรถที่จำหน่ายในบ้านเราในภูมิภาคอาเซียนได้นะครับเป็นรถที่ทำเฉพาะของเขาสายนั้นแหละนะครับประเภทพรีเมียมได้แก่ Volkswagen Archeon นะครับรุ่นนี้เนี่ยเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารผู้ใหญ่เนี่ยได้ 96% ของเด็กนี่ได้ 85% ของคนเดินถนนได้ 85% เท่ากันแล้วก็เรื่องระบบช่วยเหลือเนี่ยระบบความปลอดภัยเนี่ย 82% นี่อันนี้คือยอดเยี่ยมอันนี้คือสุดยอดของเขาเลยของเขาในเราก็ไม่เคยรู้จักนะรุ่นนี้นะใช่รุ่นนี้เห็นว่าเป็นอะไรเป็นรถคูเป้หรืออะไรสักอย่างนะไม่เคยรู้จักArcheonอาร์เทียนนะไปถึงรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับผู้ชนะได้แก่ Volvo XC60 อันนี้เรารู้จักนะ XC60 นี่รู้สึกใครอ่ะเคยดูถูกว่าใช่ไหมเออที่ทำรถไฟฟ้าน่ะเขาบอกว่าเนี่ยสู้เขาไม่ได้คนนั้นแหละใช่ไหมนั่นแหละคนนั้นแหละเรื่องความปลอดภัยผู้โดยสารผู้ใหญ่ได้ 98% นะครับในสูงกว่ารถโฟล์คเมื่อกี้ปลอดภัยผู้โดยสารเด็ก
87% คนเดินถนน 76% อันนี้ต่ำหน่อยแล้วก็ระบบความปลอดภัยในรถนี่ 95% เลยนะครับเรียกว่าครบครันครับ SUV ขนาดเล็กครับ Volkswagen ได้ไปอีกนะครับรุ่น T-Roc นะครับปลอดภัยความปลอดภัยผู้โดยสารผู้ใหญ่ 96% เด็ก 87% คนเดินถนน 79% แล้วก็ระบบความปลอดภัยในรถ 71% ซูเปอร์มินินะครับได้แก่โอ้ย Volkswagen เหมาเลยนะ Volkswagen Polo ความปลอดภัยผู้โดยสารผู้ใหญ่ 96% เด็ก 85% คนเดินถนน 76% แล้วก็ระบบในรถ 59% MPV ขนาดเล็กบ้างนะครับอันนี้ Opel Crossland X ได้ไปนะครับผู้โดยสารผู้ใหญ่เนี่ยปลอดภัย 85% ของเด็ก 84% คนเดินถนน 62% แล้วก็ระบบในรถ 57% สุดท้ายนะครับก็คือรถครอบครัวขนาดเล็กที่ได้ไปก็คือ Subaru นะครับเหมาได้2รุ่นเลยเท่ากันก็คือ XV กับ Impreza เรานึกภาพ Impreza เราอาจจะนึกไม่ออกแล้วว่าปลอดภัยใช่ใช่ใช่ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อนะXV เนี่ยผู้โดยสารผู้ใหญ่ใน XV 94 Impreza 94% นะครับของเด็ก XV ได้89 Impreza ได้85คนในถนน XV ได้84 Impreza 82แล้วก็ระบบความปลอดภัยในรถ XV 68 Impreza ก็68เหมือนกันยอดเลยอันนี้รู้สึกจะเป็นยี่ห้อญี่ปุ่นยี่ห้อเดียวนะที่เข้าไปที่ได้ใช่ที่ได้ใช่ไหมใน4-5ประเภทเนี่ยครับนะครับ Volkswagen เหมาไป3เลยครับนะครับอันนี้เป็นของปีที่แล้วนะปี17ครับเรียกว่าประจำปี17เลยประจำปี17ใช่บ้านเรามีสักรุ่นมั้ยมี Volvo Volvo ใช่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 ๆ2รุ่นอย่างน้อยรู้จักกัน2รุ่นครับไปดูที่มินี่บ้างนะครับมินี่ก็อย่างที่เราเคยเล่าว่ากำลังจะเบนเข็มไปเอาดีเรื่องรถไฟฟ้ากับเขาเหมือนกันนะครับครับล่าสุดเนี่ยผู้บริหารระดับสูงของมินี่นะครับผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบเนี่ยออกมาบอกว่ายืนยันว่าลายผลิตของมินี่ในอนาคตเนี่ยไม่เน้นแค่เรื่องพัฒนาการแต่จะให้ความสำคัญในระดับที่เรียกว่าการปฏิวัติวงการรถยนต์เลยนะครับที่เขาพูดถึงก็คือเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติกับระบบขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นหลักในงานด้านดีไซน์ด้วยนะครับครับผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับรถมินิได้เหมือนเพื่อนคนหนึ่งโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยแทนที่จะเป็นผู้ควบคุมหรือสั่งการทั่วไปนะครับรถมินิในอนาคตจะใช้ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ระบบนี้จะเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้คิดค้นห้องโดยสารและรายละเอียดงานดีไซน์ที่เป็นอิสระแล้วก็ฉีกจากกรอบเดิมๆมากขึ้นมินี่นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ขย่งก้าวกระโดด คือไปตามปกติเนี่ยก็จะตามหลังกันอยู่นะมี BM มี Benz อะไรบังอยู่แต่นี่เขามาแบบใหม่เลยจะกระโดดไปแซงซ้ายกระโดดข้ามกระโดดข้ามไปเลยบอกว่านี่รถขับเองเลยใช่ไหมใช่รถไฟฟ้ารถขับเองรถไฟฟ้าด้วยนะครับกระโดดเลยอ้าวก็ต้องว่าเขาประกาศจะเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นแรกในปี19นะครับก็คือปีหน้านี่เองนะครับโดยรถต้นแบบเนี่ยเปิดไปแล้วที่งานฟรังเฟิร์ตปีที่แล้วนะเป็นเขาเรียกว่ามินิพันธุ์แท้คือจะผสมผสานมินิแบบดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับแล้วก็ยังแย้มออกมาด้วยว่ารถมินิรุ่นใหม่จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบพิมพ์3มิติไอ้พิมพ์3มิตินี่เดี๋ยวนี้กำลังไปกันใหญ่แล้วนะครับกำลังเฟื่องคือจะทำอะไรก็ได้เอาสแกนนะสแกนเป็นยังไงมันปริ้นมาเป็นรูปนั้นเลยเป็นของอย่างนั้นเลยสมมติว่าลูกชายเขาเล่าให้ฟังสมมติเราจะทำถ้วยกาแฟเนี่ยเราก็มาสแกนนะครับสแกนเองด้วยสแกนเองว่าถ้วยกาแฟนี่มันส่วนโค้งส่วนเว้ามันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยคือรูปทรงโครงสร้างอะไรเป็นยังไงครับแล้วเมื่อได้ข้อมูลเนี่ยก็เอาเก็บเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็กดปุ่มต้องการวัสดุที่ใช้เป็นพลาสติกสมมตินะมันก็จะออกมาเป็นพลาสติกเป็นแก้วอย่างที่ว่าต้องการเป็นลูกแก้วขึ้นมาเลยเป็นอย่างนั้นเลยคืออยากได้อะไรก็ทำอย่างนั้นได้เลยเพราะนั้นการผลิตในอนาคตเนี่ยไอ้พวกชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีนี้แหละก็คือประหยัดกว่าแทนที่จะต้องไปทำโมโอ้โหนะลงทุนไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็อาจจะขายสักพันชิ้นสองพันชิ้นสแกนอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ชิ้นหนึ่งเอาชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กหรือว่าเป็นโลหะวัสดุที่ต้องการมันทำให้หมดเลยเดี๋ยวนี้แหมแบบก้าวหน้าเหลือเกินเพราะนั้นผู้ใช้ก็อาจจะปิ้งอะไรนะใช้เองได้นะแล้วแต่นะครับโอ้ยโลกนี้ไปไกลนะครับครับ
มาอยู่ที่แมคลาเรนกันบ้างคือชาวบ้านชาวช่องเนี่ยที่เป็นรถเรียกว่าซูเปอร์คาร์รถแดงเนี่ยต่างก็ผลิตรถ SUV ออกมาทั้งหมดจำเป็นอ่ะใช่ไหมทั้งโปรเช่ลัมเบอร์กินี่เฟอร์รารี่โลตัสเนี่ยมีหมดแล้วมีหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันขายดีแต่แมคลาเรนเนี่ยยังยืนยันว่าแม้เขาจะมีแผนการผลิตรถใหม่ถึง12รุ่นนะครับแต่ไม่มี SUV เลยแม้แต่รุ่นเดียวไม่ใช่สไตล์ของเขาเลยไม่เอานะครับไม่เดินตามรอยพวกที่ผมกล่าวชื่อไปทั้งหลายนะครับครับคือผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนเดียวนะที่มองว่ารถ SUV ไม่เหมาะกับรถสปอร์ตครับแล้วก็รถประเภทนี้ก็ไม่สอดคล้องกับปรัชญาของแบรนด์แมคลาเรนเลยนะครับเมื่อก่อน Ferrari ก็พูดแบบนี้แหละพูดอย่างนี้ทั้งนั้นนะทุกพูดอย่างนี้เหมือนกันเลยในที่สุดก็หนีไอ้เอากันหมดไอ้แรงกดดันไม่ไหวทีนี้แมคลาเรนไม่พูดอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่ายอดขายเขาสูงครับปีที่แล้วเนี่ยขายไป 3,300 กว่าคันซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดของเขานะครับโดยเฉพาะในสปอร์ตตระกูล 570S กับ 570CT เนี่ยครับขายดีขายดีเพราะฉะนั้นก็ยังพูดได้เขามีสิทธิ์ยังพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเพราะยังขายดีอยู่นั่นเองแต่เมื่อไหร่ถ้าขายน้อยเมื่อไหร่ก็อาจจะเรียกว่าชายตาไปมอง SUV บ้างนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของเขาเนี่ยบอกว่าแบรนด์ของเขากำลังเดินหน้าผลิตซูเปอร์คาร์ที่มีน้ำหนักเบาและใช้ไฮบริดคุมพลังไฮบริดยังไม่พูดถึงไฟฟ้าไม่ก็เป็นไฮบริดก่อนไฮบริดแต่คงพัฒนาไปได้แต่ SUV ไม่ทำอันนี้ช่วยบันทึกจดไว้ด้วยจดจำไว้ด้วยนะครับแมคลาเรนนะครับไม่ทำ SUV มาเซราติมีปัญหาแมคลาเรนขายดีมาเซราติขายไม่ดีประกาศยุติสายการผลิตในอิตาลีนะครับคือไม่ได้ยุติเลยหรอกแต่ว่าพอถึงวันหยุดเปิดช้ายาวไปเลยไม่ได้เร่งรีบอะไรเพราะว่าโรงงานผลิตอย่างที่โรงผลิตกิบลีที่อิตาลีเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยหยุดเพิ่งเปิดมาไม่กี่วันเองช่วงปีใหม่นะครับเดือนหนึ่งเลยมั้งสถานเป็นเดือนหยุดเป็นเดือนที่ตูรินที่ผลิต SUV ลาวันเต้เนี่ยมาเซราติก็มี SUV นะเหมือนกันเพิ่งเปิดมาไม่กี่วันเองนะครับโมเดน่าผลิตกันทูริสโมกับกันคาบิโอเนี่ยก็เหมือนกันเรียกว่าปิดยาวช่วงปีใหม่นะครับก็คือขายไม่ดีอ่ะมีการในจีนเนี่ยยอดขายสต็อกจากสต็อกมีปัญหาคือลดลงตลาดอเมริกายุโรปก็ยอดขายลดลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้การปิดโรงงานผลิตนี่ก็คือก็ยังไม่ต้องทำอ่ะก็มันไม่รีบไงมันไม่รีบใช่ไหมยังเหลือเยอะอยู่แต่อย่างนี้แล้วคนงานเขาจ่ายไหมเนาะก็ช่วงมันหยุดก็ต้องปกติต้องเป็นเงินเดือนใช่ไหมก็แล้วแต่ดูกันไปดูกันไปหวังว่าคงเอาตัวรอดได้หวังว่าแต่เขามี SUV นะน่ามีไปดูความก้าวหน้าทางเรื่องของรถไฟฟ้าบางเรื่องแบตเตอรี่ซึ่งเป็นปัญหาเรียกว่าเป็นปัญหาหลักแล้วกันของรถไฟฟ้าเนี่ยการพัฒนาเนี่ยแต่ว่าล่าสุดมีการพัฒนาแบตเตอรี่แบบแข็งที่เรียกว่า solid state เนี่ย solid state คือเขาคาดหมายว่าไอ้ solid state เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่แห่งอนาคตนะครับบริษัท Fisker เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของอเมริกาเนี่ยปีที่แล้วได้จดสิทธิบัตรในการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ solid state ซึ่งขับเคลื่อนได้ไกลถึง800กิโลเมตรโอ้โหไปเชียงใหม่ได้เลยต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็ใช้เวลาชาร์จแค่นาทีเดียวนี่ไงมันโอ้โหมันไม่น่าเชื่อนะพอพูดถึง1นาทีนี่ไม่น่าเชื่อมันแป๊บเดียวเองมันโอ้โหเร็วกว่าโทรศัพท์มือถืออะไรเร็วกว่าเติมน้ำมันเร็วกว่าเติมน้ำมันใช่1นาทีเท่านั้นเองใช่คือจดสิทธิบัตรปีที่แล้วปีนี้เนี่ยล่าสุดคืองาน CESที่ผ่านไปเนี่ยก็มาจัดแสดงแบตเตอรี่ดังกล่าวนะครับพร้อมกับเปิดตัวรถไฟฟ้า Fisker Emotion ด้วยรถนี้จะจำหน่ายในปี2019นะครับแต่ว่าไอ้ตัว Emotion เนี่ยยังใช้ Solid State ยังไม่ทันยังใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอยู่นะครับเพราะว่า Solid State ยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จนะครับคือยังมีปัญหาเรื่องของการใช้งานในสภาพอากาศหนาวเย็นอยู่คือร้อนๆไม่เป็นไรแต่อย่าเย็นอ่ะเย็นมากนี่ไม่ได้อยู่มีปัญหานะครับคือกว่าจะพร้อมใช้งานเนี่ยน่าจะปี2020เป็นต้นไปนะครับสุริสเตทของทิสการมีความหนาแน่นพลังงานมากกว่าลิเธียมไอออนนะครับอันนี้โฆษณาไว้ก่อนหนาแน่นกว่าลิเธียมไอออนถึง 2.5 เท่ามีขั้วไฟฟ้าแบบ3มิติที่มีพื้นผิวมากกว่าแบบฟิล์มบางถึง25เท่า
อันนี้คือเหตุผลที่ทำให้ชาร์จไฟได้เร็วขึ้นชาร์จไฟเร็วใช่ไหมเนี่ยผมที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดอยู่ตลอดนะครับว่าไอ้แบตเตอรี่ในยุคนี้เนี่ยซึ่งเป็นยุคที่คนกำลังเห่อรถไฟฟ้าเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นแบตเตอรี่เก่านะยังรถจากจีนเนี่ยไม่ต้องอะไรนะครับ มันยังเป็นแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมเลยก่อนลิเธียมไอออนอีกก่อนอีกซึ่งไอ้แบตอันนั้นเนี่ยสูญพันธุ์ไปเกือบทั้งโลกละแต่ที่จีนนี่ก็ยังมีผลิตอยู่ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมาที่เมืองไทยด้วยมาพร้อมแบตเตอรี่มาพร้อมแบตเตอรี่รุ่นเก่านี่แหละเพราะว่าคนไทยก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วก็อะไรที่เขาส่งมาราคาถูกไว้ก่อนรับไว้แต่พออีกไม่นานเนี่ยอย่าง solid state ออกมาเนี่ยลิเธียมไอออนก็จะกลายเป็นของโบราณไปเลยครับแล้วเมื่อนั้นเนี่ยประเทศไทยซึ่งมีแบตเตอรี่รุ่นดั้งเดิมพวกนี้จะกลายเป็นขยะไปหมดเลยจะทำไงต้องรอนะคนจะรอใช่ไหมก็บอกแล้วไงมันจะไปรีบของดีของใหม่เนี่ยมันกำลังจะออกมาช่วงเปลี่ยนถ่ายตอนนี้ไปเร่งมันทำไมเอาเข้ามาแล้วมันจะกลายเป็นขยะก็เอาแต่ไม่เชื่อกันก็เอาว่ากันเอาคืออะไรอย่าเอาขยะก็เอาใช่ไหมรอแล้วกันนะครับถ้าเราทราบข่าวอย่างนี้แล้วก็แต่ก็แล้วแต่ท่านก็แล้วแต่ท่านใช่ไหมถ้าทำงานของถูกของเร็วทันสมัยก็ได้มาจะได้มานะครับแต่ก็ต้องทิ้งไปในเร็ววันอ่ะบางท่านบอกว่า solid state มันพัฒนาแต่บริษัทนี้เปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ทั้ง Toyota Honda BMW หรือว่าอยู่ก็พัฒนาเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับที่ facebook.com/kanatomi fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคานาโตมี่เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงจับชีพจรคำถามมีอยู่ว่างาน I am Bangkok 2018ที่กำลังจะจัดขึ้นนั้นจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับง่ายมากเลยนะครับทราบคำตอบแล้วก็ส่งคำตอบมานะครับที่ facebook.com/kanatomi รวมถึงอย่าลืมทำตามกติกาเสริมของเรานะครับแค่กดไลค์แฟนเพจ Kanatomi และแชร์โพสต์ไหนก็ได้ที่คุณชอบลงไปบน Facebook ของคุณแล้วระบุเหตุผลว่าทำไมคุณผู้ชมถึงชอบชมรายการ Kanatomi เท่านี้นะครับของรางวัลก็จะเป็นของคุณผู้ชม5ท่านที่ตอบคำถามถูกใจทีมงานของเราทันทีครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและรายการ Kanatomi ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง YouTube Speech Channel Official และ Auto Info ครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ